บุฟเฟ่ขนมจีนนะครับผมสีนี่คือจัดจ้านน่าดูเลยจ่ายแค่99บาทคุณทานได้จุกๆไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับผมเรียงรายไปหมดเลยเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเราไปกุ้มครับทุกคนแม่กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับย่านลาดพร้าว122แยก14ข้างหลังยูซุปแน่นอนฮะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านขนมจีนบ้านเพื่อนบุฟเฟ่99บาทนะครับผมในเนี้ยจะมีทั้งบุฟเฟ่ข้าวแกงบุฟเฟ่ขนมจีนบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยและก๋วยเตี๋ยวทำเองนะฮะอกใจเหมือนกัน99บาททานได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเดี๋ยวไปดูซิว่ามีรายอาหารอะไรบ้างลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้อาจจะถ่ายแบบอาจจะพูดเสียงกระซิบกระซิบหน่อยเกรงใจลูกค้านะมาเดี๋ยวเข้าไปดูรายอาหารกันตักเองได้เรื่อยๆเลยนะใครที่กินจุกนี่แนะนำเลยสำหรับร้านนี้มาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวคุณดูนี่อันนี้แอบชอบอย่างนึงนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เราน่าจะจำสูตรไม่ได้ถ้าเราทำกินเองใช่ไหมแต่เนี่ยที่นี่เขาน่าจะจำสูตรได้นี่แอบเกณฑ์แล้วตอนนี้มาให้ดูความคุ้มของร้านนี้ก่อนนี่คือโซนข้าวแกงนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวส้มตำสารพัดเมนูผักก็มีด้วยมาเรามาส่องกันใกล้ๆเลยแม้เอาจริงๆนะบุฟเฟ่แบบนี้ที่คุ้มๆยูซุปเพิ่งเคยเจอนะครับผมเพจมากันเพิ่งเคยเจอนะบางอันนี้เคยเจอไหมที่คุ้มๆแบบเนี้ย99บาทไม่จำกัดเวลารายอาหารนี่หลากหลายเลยนะมีตัวไหนไหมที่ว่าคราวก่อนเนี่ยเคยมาทานกับบางอันนี้ชอบมากเป็นไก่ผัดซอสมะขามใช่ไหมวันนี้มีไหมวันนี้อาจจะไม่มีนะครับผมแต่ว่ามีเมนูอื่นเพิ่มมาไงเนี่ยครับผมหัวไชโป๊ผัดไข่นะครับผัดผักปุ้งผัดผักนะครับผมและอีกหลากหลายเลยนี่คือโซนข้าวแกงนะฮะและข้ามฝั่งมาฮะยกทัพมาฝั่งขนมจีนนี่คือลายบุฟเฟ่ขนมจีนนะครับผมเดี๋ยวมาไล่เลยว่ามีแกงอะไรบ้างอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวแกงไตปลานะทุกคนมาเราตักโชว์แล้วก็นี่ครับแบบคลาสสิกน้ำยากะทินะฮะทุกคนดูลูกชิ้นแบบเน้นๆน้ำยานี่คือข้นนะดูสิเป็นน้ำยาป่านะครับมีตีนไก่ให้ด้วยและนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นี่คือน้ำเงี้ยวนะครับผมเมนูนี้เนี่ยหาทานยากมากนะในกรุงเทพเนี่ยปกติยูซุปไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะไม่พลาดเมนูนี้นะแต่มาร้านนี้คุณได้ทานนะครับผมและนี่ครับอันนี้คือน้ำยาแกงกะทิใต้นะครับผมสีนี่คือจัดจ้านน่าดูเลยจ่ายแค่99บาทคุณทานได้จุกๆไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับผมก็จะมีข้าวเปล่านะครับผมแล้วก็นี่ข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ยก็สามารถทานกับตัวกับข้าวที่ยูซุปทำเดินพาดูเมื่อกี้นะครับผมแต่ข้าวต้มกุ้ยเนี่ยเขาจะมาช่วงเย็นหลัง4โมงเป็นต้นไปนะฮะแม่วันนี้เราจะกินสัก3อย่างนะ3สไตล์เลยรีฟิลน้ำด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือมีตัวขนมหวานด้วย คุณข้าวหวานครบจบในที่เดียวจริงๆกับร้านนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราตักเมนูกันเลยและนี่คือหน้าตาเมนูอาหารที่เราตักมาเมื่อสักครู่นะอย่างที่บอกก็คือจะมีเป็นตัวข้าวแกงขนมจีนแล้วก็ข้าวต้มกุ้ยนะครับผมตอนนี้รู้สึกเริ่มมานั่งคิดย้อนหลังเลยนะว่าจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเรามาแบบซอฟๆก่อนนะข้าวต้มกุ้ยนะรู้สึกช่วงนี้ไอแบบกระป๋องกระแปะ เดี๋ยวลองดูนะฮะน่าจะช่วยได้นี่เลยหัวไชโป้นะเอาละบิสมิลลาห์ว่าใช้ได้เลยโอ้โหมาขนมจีนนะฮะอันนี้เป็นน้ำรีฟิลนะครับผมตักเป็นตะกร้วมานี่คือขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นเมนูหนึ่งที่ถ้าอยู่ซุปไปเชียงใหม่เนี่ยจะต้องสั่งทานเป็นประจำวันนี้มาถึงซอยลาดพร้าว122แยก14กับร้านบุฟเฟ่ขนมจีนนะไม่พลาดฮะนะฮะมีไก่มาชิ้นแน่นๆเลยมาอีกเมนูนึงฮะนี่คือข้าวแกง YouTube ตักมาเป็น3อย่างนะมีไก่หวานเหมือนเป็นผงกะหรี่ด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะพริกแกงนะเป็น3สหายเลยก็ว่าได้หอมเครื่องแกงมาก
จริงๆร้านนี้จะเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มนะฮะหยุดทุกวันพฤหัสโอ้โหกับบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลาอย่างเงี้ยรายอาหารของที่เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับในแต่ละวันแต่ว่าจะมีแค่ตัวบุฟเฟ่ขนมจีนนะครับผมที่น้ำยาจะมีครบเครื่องทั้ง6รสชาตินะครับผมก็แวะเวียนมาเลือกหยิบชิมกันได้ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าว่าลูกค้ามา4คนและเช็คบิลก่อน6โมงเย็นนะครับผมรับไปเลยโปรมา4จ่าย3เฉพาะร้านบุฟเฟ่ขนมจีนเท่านั้นนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นโปรดีนะใครที่มีเพื่อนสายกินจุนี่ไม่ควรพลาดใครที่มารถยนต์นะอยู่ซุปไม่แนะนำเพราะว่าที่จอดค่อนข้างลำบากนะครับแต่ถ้ามามอเตอร์ไซค์นี่คุณจิ้มจอดตามทางได้เลยนะผมยังไงลองแวะเวียนมาชิมดูจ่ายแค่99คุณทานได้ไม่จำกัดเวลาบุฟเฟ่ทุกอย่างทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็นิดนึงฮะตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันแล้วนะเป็นแอปค้นหาร้านฮาลาลทั่วประเทศไทยหมดปัญหาเรื่องการไปเที่ยวต่างจังหวัดและหาร้านฮาลาลไม่เจอแค่คุณโหลดแอปคุณหาร้านเจอแน่นอนโหลดฟรีทั้ง Android iOS นะฮะผมยังไงยูทูบเชียร์ทุกคนเลยลองโหลดมาใช้ดูรับรองว่าคุณติดใจแน่นอนฮะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณร้านขนมจีนบ้านเพื่อนมากเลยนะครับผมที่ให้ยูทูบได้มีโอกาสมารีวิวนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเท่านี้ฮะและเดี๋ยวยูทูบจะชิมต่อแล้วใครสนใจก็กระทึบไลค์กระทึบแชร์แล้วก็มาชิมตามยูทูบนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีกุ้มครับ